สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินนะครับอยู่ที่อำเภอคลุ้งจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งประวัติของหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยถือว่าเก่าแก่มากๆเลยทีเดียวเพราะว่ามีบันทึกเอาไว้นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าผูกพันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยแต่จะผูกพันกันอย่างไรและจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรนั้นต้องมาติดตามกันในBoring Journeyวันนี้ครับจริงๆก็บอกที่นี่มี3ชื่อนะครับชื่อที่เป็นทางราชการใช้เลยชื่อใช้คำว่าหมู่บ้านปากน้ำเวลุครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตั้งอยู่บนแม่น้ำปากน้ำเวลุอยู่ตรงปากน้ำพอดีใช่ส่วนชื่อที่2เนี่ยเป็นภาษาถิ่นที่คนที่นี่ก็ใช้กันนะครับก็คือคำว่าบ้านโรงไม้บ้านโรงไม้ครับนี่จะมีที่ปาที่ไปเนาะถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราคุยกันนะครับส่วนชื่อที่3เนี่ยต้องบอกเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยตรงเลยนะครับก็คือบ้านไร้แผ่นดินเพราะดูแบบว่าชื่อเนี่ยสะดุดหูมากเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเขาถึงเรียกชื่อหมู่บ้านเราว่าเป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินเหรอครับครับจริงๆแล้วชื่อไร้แผ่นดินก็ต้องบอกมันเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวนะครับตอนนั้นก็เลยมีการคิดวิธีการนะครับครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเป็นการลองผิดลองถูกนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยเราได้หมู่บ้านร้อยเสาล้านเสาก็คือเราตั้งชื่อใช่อื่นๆตามที่เราอยู่ในพื้นที่จริงเพราะที่เนี่ยส่วนใหญ่บ้านแต่ละหลังใช้ต้นเสาเยอะมันก็เลยแต่ว่าด้วยที่ว่ามันเป็นเรื่องของคำที่มันไม่สะดุดหูนะครับไม่สามารถที่เป็นตัวในเรื่องทำให้เกิดความสนใจเรื่องการท่องเที่ยวได้เราก็มาหาวิธีการใหม่นะครับวิธีการที่สองเนี่ยเราก็ใช้ในเรื่องของภูมิประเทศนะครับหรือความเป็นอยู่ของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการประกอบในเรื่องของความที่เป็นปัญหาจากภายในเราเองนะครับสองส่วนนี้ประกอบกันเป็นไร้แผ่นดินนะครับในเรื่องของส่วนแรกเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดจากเรื่องของภูมิประเทศเพราะอะไรเพราะโดยธรรมชาตินะครับเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย3เดือนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของฤดูกาลที่น้ำโตเต็มตลิ่งครับนะครับก็เหมือนกับเราเนี่ยพยายามที่จะเหมือนพยายามจะสื่อไปถึงภายนอกว่าเฮ้ยฉันเป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะอยู่แบบอยู่ในน้ำนะไม่มีแผ่นดินนะครับส่วนที่2เนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของปัญหาที่1ก็คือไม่มีเอกสารติดในที่อยู่ที่ทำกินสองปัญหาที่2ก็คือเครื่องมือทำกินผิดกฎหมายครับสามบุกรุกป่าสงวนสี่ขาดน้ำดื่มน้ำใช้ครับห้ากัดเลาะชายฝั่งหกลุกล้ำน้ำน้ำครับเจ็ดก็คือยังมีบางส่วนที่ยังไม่มีฟ้าใช้อยู่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปก็คือปัญหาที่1ของเราก็คือปัญหาก็คือไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีเอกสารติดในที่อยู่ที่อาศัยนะครับเพราะอะไรทำไมเราถึงได้บอกว่าเป็นไร้แผ่นดินโดยที่มีที่อยู่ที่อาศัยแบบชัดเจนเนาะก็คือเราเนี่ยค้นพบในเรื่องการบันทึกของหมู่บ้านไว้นะครับโดยองลีมูโอนะครับสมัยรัชกาลที่4โอ้ปี2401บันทึกนะครับว่าค้นพบหมู่บ้านปากน้ำเวลุแห่งนี้โดยมีชุมชนจีนมาอาศัยตั้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราอยู่มานานก็เลยทำให้เราเนี่ยสื่อไปถึงภาครัฐสื่อไปถึงภาครัฐว่าทำไมเราถึงไม่มีเอกสารติดในที่อยู่ที่ทำกินทันทีนี่ครับมันเลยกลายเป็นที่มาที่ไปคำว่าไร้แผ่นดินคำว่าไร้แผ่นดินเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็คือหมู่บ้านเราก็ติดกับป่าสงวนทางเข้ามันก็ไม่สามารถเข้าทางป่าได้เราก็เลยต้องเข้าทางทะเลปากน้ำที่เราได้นั่งเรือเข้ามาเพราะฉะนั้นใครที่จะมาหมู่บ้านนี้เนี่ยต้องนั่งเรืออย่างเดียว 100% ครับมาในหมู่บ้านเราต้องใช้เรื่องของเรือ 100% ทีนี้ความน่าสนใจเนี่ยนอกจากชื่อของหมู่บ้านแล้วนอกจากการที่ต้องนั่งเรือมาก็ถือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพสวยงามมากๆอยู่แล้วนะครับมาถึงแล้วเนี่ยเขาจะได้เห็นอะไรบ้างกับการท่องเที่ยวของหมู่บ้านไร้แผ่นดินจริงๆถ้าย้อนกลับไปนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวผมว่าที่นี่นะครับเป็นเรื่องของการขายในเรื่องของอัตลักษณ์ตัวตนขายความเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เรามีจุดเด่นประมาณหลักๆสัก3เรื่องครับเรื่องที่1ก็คืออากาศที่นี่ก็คืออากาศปลอดโปร่งไม่มีมลพิษนะครับอยู่แบบธรรมชาตินะครับอย่างที่2ก็คือกุ้งปลาอาหารต่างๆนะครับที่เป็นแหล่งผลิตโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราเป็นชาวประมงนะครับอาหารที่ได้มาเป็นอาหารที่ปลอดจากสารพิษ
นะครับอย่างดีที่2เรานะครับอย่างที่3ก็คือวิถีชีวิตชุมชนนะครับการท่องเที่ยวที่นี่ก็จะแตกต่างที่อื่นนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเช่นไปเรื่องของรีสอร์ทใดรีสอร์ทหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับโอกาสที่จะออกไปหาเรื่องของการดูในเรื่องของชุมชนหรืออะไรต่างๆมันก็น้อยแต่ที่เนี่ยเราให้หมู่บ้านเนี่ยเป็นวิถีชีวิตชุมชนจริงๆก็คือมีทั้งเรื่องการประกอบอาชีพมีทั้งการค้าการขายอะไรที่มันเป็นองค์รวมอยู่ในการท่องเที่ยวทั้งหมดก็สามารถที่จะผนวกเป็นเนื้อเดียวกันการผลิตกุ้งเนี่ยใช้วิธีการผลิตที่หลายขั้นตอนกุ้งที่นี่เหมือนกับการเจลานัยกุ้งทุกตัวเมื่อผ่านการทุบการล่อนการคัดออกมาแล้วเนี่ยทุกตัวของกุ้งเนี่ยจะต้องผ่านการแต่งด้วยมีดปอกผลไม้ทุกตัวอย่างที่ผมบอกว่ากุ้งเนี่ยมันเหมือนการเจลานัยกุ้งเลยต้องดูทุกตัวเลยใช่ดูทุกตัวทำความสะอาดทุกตัวที่นี่มันเลยกลายเป็นว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำด้วยมือนะครับผ่านกระบวนการทำมือหมดเลยทำให้มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะครับเป็นสินค้าที่ที่ผมบอกครับอาจจะเป็นค่าระดับประเทศเลยก็ได้จริงๆแล้วนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่เขาทำมาอยู่แล้วสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือทำกินเองก็ทำแบบนี้นี่แหละแล้วเราก็เลยเอาแนวคิดอย่างเงี้ยมาทำเป็นสินค้าเพื่อที่จะขายนักท่องเที่ยวด้วยใช่ก็คือเป็นการยกระดับให้กับชุมชนด้วยเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้มีการต่อยอดในเรื่องของการประกอบอาชีพรวมถึงการแปรรูปนะครับครับความอุดมสมบูรณ์อย่างที่ท่านใหญ่บอกมาว่าเรามีอาหารทะเลเนี่ยเยอะอยู่มากๆตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ครับยังมีอยู่ปูต่างๆก็ยังมีอยู่ยังมีให้เราได้นำมาจำหน่ายกลายเป็นทำรายได้ให้กับชุมชนได้ครับดังนั้นเนี่ยการที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสัตว์ทะเลที่เยอะมีระบบนิเวศที่ดีชุมชนเองมีส่วนช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศเหล่านี้ยังไงบ้างครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมเป็นผู้ใหญ่เมื่อปี51นะครับงานแรกที่ผมหยิบเข้ามาก็คือเรื่องขยะนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่เราเนี่ยมีการเก็บขยะมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ที่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงณปัจจุบันนะครับก็มีการเก็บโดยตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมสามารถทำได้เนี่ยแล้วชาวบ้านให้การยอมรับแล้วก็สนับสนุนการทำงานในเรื่องของขยะก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันเกี่ยวโยงกับธรรมชาติครับอีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวโยงกับประกอบอาชีพพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ชายฝั่งครับบางทีการใช้ด้วยการที่ไม่ระมัดระวังก็ทำให้เศษสิ่งเหล่านี้ตกลงมาอยู่ในลำคลองนะครับมันก็เลยส่งผลทำให้บางครั้งเนี่ยในการประกอบอาชีพก็จะเห็นว่าเศษสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อธรรมชาติเนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยก็เลยทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะร่วมมือกับผมโดยผมก็นำเสนอว่าผมขอตั้งถังโดยของประมาณจากอบต.นะครับตั้งถังละ30บาทต่อบ้านชาวบ้านก็ให้เป็นการตอบรับอย่างดีโดยการที่จะร่วมมือกันเก็บขยะในชุมชนนะครับก็ทำให้หมู่บ้านเราเนี่ยพูดง่ายๆเลยก็มีการเก็บขยะอย่างต่อเนื่องจนตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบัน